เปิดค่าตัวเบลล่าราณีนะครับรับทรัพย์อูฟู่โสดสวยและรวยมากๆนางเอกที่ฮอตมากๆในชั่วโมงนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะฮะนอกจากน้องเบลล่าราณีนะครับที่มีแต่คนอยากจะคว้าตัวไปร่วมงานไม่ว่าจะเป็นการออกอีเวนต์หรือการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ต่างๆเรียกว่าน้องเบลล่าช่วงนี้นะครับคิวทองสุดๆและละครเรื่องล่าสุดนะครับพรหมลิขิตทางช่อง3ที่ตอนนี้เปิดตัวอย่างงดงามนะครับโกยเรตติ้งไปแบบทุบสถิติทุกช่องทางถล่มทลายกันเลยทีเดียวนะครับและจากละครพรหมลิขิตเบลล่าต้องเล่นเป็น3คาแรคเตอร์ด้วยกันนะฮะตั้งแต่บทแม่เกศสุรางนะครับบทกาลเกตและก็บทของพุทธานะครับทำให้หลายคนแอบอยากรู้นะครับว่าเบลล่าเล่นถึง3คาแรคเตอร์อย่างนี้ค่าตัวที่ได้จะคูณ3ด้วยหรือเปล่าซึ่งคำตอบที่เบลล่าให้สัมภาษณ์ไว้ในงานเปิดประตูสู่พรหมลิขิตถึงเรื่องดังกล่าวไว้อย่างยิ้มด้วยนะครับว่าต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโดยสำหรับเรื่องนี้นะครับเบลล่ามีคิวถ่ายทำถึง150คิวนะครับมี26ตอนเลทค่าตัวกับการรับละครของเบลล่านะครับอยู่ที่ตอนละ 80,000 บาทบวกๆนะฮะก็ลองคำนวณดูนะครับนอกจากนี้นะครับเบลล่าก็ยังขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ไปแล้วจากละครพรหมลิขิตมีแบรนด์ต่างๆอยากร่วมงานกับเบลล่าติดต่อเข้ามามากกว่า30ตัวนะครับซึ่งตอนนี้ที่ตกลงรับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมี2แบรนด์และเลทค่าตัวรับงานพรีเซนเตอร์ของเบลล่าอยู่ที่9ล้านบาทต่อชิ้นนะฮะที่สำคัญนะครับเมื่อละครออนแอร์แล้วเบลล่าถูกติดต่อให้ไปออกงานอีเวนต์มากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลทค่าตัวในการรับงานอีเวนต์ของเบลล่านะฮะเริ่มต้นที่ 200,000 บาทก็ต้องบอกได้เลยว่าณเวลานี้นะครับเบลล่าเธอคือนางเอกที่โสดสวยและรวยเวอร์ตัวจริงเสียงจริงนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ